สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำกลวยดอกไม้ใบตองแบบนี้กันนะคะโดยไม่ใช้ไม้กลัดหรือแม็กค่ะฉีกใบตองกว้างประมาณ 6-7 เซนค่ะความยาว 11-12 นิ้ววิธีพับเอาด้านนวลเข้าหาตัวค่ะด้านแข็งจะอยู่ซ้ายมือพับใบตองเข้ามาประมาณ3นิ้วค่ะจับใบตองมุมข้างล่างค่ะม้วนให้เป็นกลวยค่ะหมุนมานะคะจนมาถึงด้านหน้าพับเก็บริมใบตองค่ะส่วนที่เป็นปลายใบตองพับเก็บเข้าไปข้างในกลวยค่ะดูอีกครั้งค่ะส่วนท่านที่ถนัดด้านขวามือก็จะจับแบบนี้นะคะถ้าใช้ในพิธีการก็จะมีธูปกับเทียนนะคะใส่ไปกับดอกไม้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ